Peter Vermeulen of Gastineau Sutragata should write some to go in every address. พร้อมนะครับไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับกับบรรยากาศข้างบนเมื่อกี้วันนี้เรามางานที่ยิ่งใหญ่มากๆครับผมยิ่งใหญ่มากงานEmporium Emquartier Chinese New Year 2020ครับผมก็เป็นโชว์ Rise of the Dragon ก็สูงมากสูงที่สุดเท่าที่เคยขึ้นสลิงมาค่ะแต่ว่าไม่รู้15ถึง20เมตรได้นะครับแต่สวยมากขนาดเราดูจากข้างบนลงมายังสวยมากเลยค่ะก็ดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ค่ะเราต้องสวยไว้ก่อนอย่านิ่งมากเลยนุ๊กกี้แต่ปากสั่นนิดนึงบางทีแบบตอนที่จับมือน้องเย็นอะไม่ครับไม่แสดงว่าแบบมันอกมันใจเนาะซ้อมหลายรอบใช่ซ้อมหลายรอบปลอดภัยด้วยครับปลอดภัยด้วยชอบมากก็ดูสนุกนะคะเมื่อกี้ตอนที่ขึ้นไปก็แบบผู้ชายด้วยมั้งครับเลยชอบอะไรแบบนี้ด้วยแล้วก็เราก็ทำงานแบบขึ้นสลิงอะไรมาเยอะแล้วยิ่งมีโจทย์ยากขึ้นก็ยิ่งท้าทายปีนี้ก็มีแบบว่าอินเทอร์แอคกับน้องด้วยเพราะน้องเข้ามาใช่ไหมต้องมีจับกันมีแบบว่าเอามาโอบแล้วก็มีลงมาขึ้นอีกอะไรเงี้ยมีหลายดีเทลมากเลยก็ดีมากที่เอามาซ้อมกันอะไรเงี้ยครับอันนี้เป็นชุดงานจุดจีนที่แปลกที่สุดเลยไหมคะจริงๆก็ว่าเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับผมเหมือนแบบเพกาซัสเลยฮะแล้วก็มีปีกด้วยแล้วก็แบบมีปีกเป็นหุ่นยนต์อะไรเงี้ยปีกก็กระพือให้ด้วยกลางให้ด้วยเข้าทีมค่ะเพราะปีนี้ที่นี่เขาสร้างเป็นแบบว่ามังกรทองค่ะครับเราก็เลยแบบว่าเป็นแบบว่าเทพธิดาเทพบุตรนี่อันนี้เป็นแบบเทพธิดาจากสวงสวรรค์มาประทานพรก็นะพี่เป็นเหมือนกับพญาอินทรีครับผมจริงเราจะมีเล่นเรื่องของดินน้ำลมไฟธาตุต่างๆมารวมกันเป็นสิ่งมงคลให้กับคุณผู้ชมที่ในวันนี้ด้วยจริงๆโชว์จะมีอีกทีนะครับวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ถ้าใครพลาดวันนี้ไปไม่เป็นไรมาชมกันได้อีกนะครับผมมากินข้าวได้ด้วยค่ะเพราะข้างหน้าก็มีอเวนิวใช่มีชินิสอเวนิวก็มากันได้ของกินอร่อยกินแฟนๆหน่อยลูกครับผมก็ Happy Chinese New Year นะคะซินเจียอยู่อีสนิหัวใจขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้เฮงๆๆรวยๆด้วยค่ะครับผมก็เช่นกันนะครับผมขอให้เดินทางไปไหนมาไหนขอให้ปลอดภัยนะครับผมช่วงนี้รักษาสุขภาพกันเยอะๆนะครับผมแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ตั้งเป้าหมายไว้ในปีนี้นะครับผมปีใหม่แล้วก็ขอให้ทุกคนเดินทางกลับไปหาครอบครัวในวันตรุษจีนนะครับผมด้วยความสุขและก็ความมั่งคั่งครับบรรยากาศเมื่อคืนนี้นั่นค่ะมันอะไรกันคะคิดถึงอะไรไม่คิดถึงอะไรกันนักหนาครับไอจีหรอเพิ่งปลดลิมิตนะฮะก็เลยใช่ครับก็เลยแบบว่าลงได้ลงแคปชั่นอะไรบอกหน่อยซิว่าไปโดนอะไรมาฮะไปโดนอะไรมาจนโดนลิมิตไปกดไลค์แฟนคลับเขาอวยพรให้โพสิทในวันเกิดก็ไปกดไลค์เขาให้กำลังใจพันกว่ารูปคือเขาบอกว่ากำหนดก็คือห้ามกดไลค์เกิน350ครั้งต่อวันอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เรื่องเนาะเพิ่งมาเล่นอะไรเงี้ยก็โดนไปก็เกือบเดือนนะครับผมเป็นไงคะจังหวะไม่ได้กดไลค์ไม่ได้จังหวะที่ไม่ได้เล่นอยู่สักประมาณเกือบเดือนอึดอัดไม่ครับก็ไถไปเรื่อยครับไถไปเรื่อยไม่มีอะไรเป็นพิเศษไหมคะไม่เห็นหน้าปีอะไรเงี้ยไม่หรอกครับผมไม่ต้องดูที่มือถือก็ได้ครับขาก็เจอใช่ไหมครับคือยังไงคะอยากไปกดไลค์แฟนๆให้เขาได้แบบรู้ว่าเราเห็นคนเนี้ยไม่ครับเขาก็เหมือนกับผมก็เหมือนปีนี้แบบมีไอจีด้วยอะไรเงี้ยก็ไปกดไลค์ให้เขาอะไรเงี้ยครับเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรมันก็เลยแบบติดมีดไปแค่นั้นเองไม่ซีเรียสอยู่แล้วไม่เป็นไรจริงๆเขาลงได้ค่ะแต่ว่าแค่มีแบบมีแคปชั่นไม่ได้คอมเมนต์ไม่ได้กดไลค์ไม่ได้หนูก็แค่ถามเพื่อแบบให้มั่นใจว่าคิดถึงใครแล้วก็ตอบเนี่ยฮะได้เพราะหนูเป็นคนถ่ายรูปนะใจนึกคิดไหมคะว่าพี่แบร์จะตอบยังไงกับเราตอนฮะโอ้ไม่คิดว่าผมกล้าตอบเอาจริงๆหนูก็ไม่รู้นะคะว่ามันห้ามกดไลค์เกิน350รูปเป็นตัวอย่างค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีครับตรงใจมันแค่เราบอกคิดถึงกันแบบคนแชร์กันทุกวันเยอะมากเยอะมากครับก็ไม่คิดว่าคนจะแบบมาตอบเยอะ
เรื่องเล็กๆเองปีนี้ก็จะได้เห็นอะไรหวานๆออกมาเยอะๆใช่ไหมครับไม่หรอกครับก็คงแล้วแต่โอกาสมากกว่าครับผมตอนที่ลงอาการมันเป็นยังไงคะคิดถึงมากไม่ได้เจอกันหรือว่าอยู่คิดถึง IG หรือเปล่าเหมือนแบบคิดถึงลง IG ไม่ได้คิดถึง IG หลายๆอย่างรวมกันอะไรเงี้ยก็เอ้ยลงรูปไหนดีรูปนี้ดีกว่าน้องถ่ายให้อะไรเงี้ยแฟนๆคงคิดถึงแล้วแหละอะไรเงี้ยจะไม่ได้เห็นหน้าแบบในรูปนานแล้วอะไรเงี้ยใจดีมากเราก็เลยลง9รูปรวมเป็นรูปเดียวก็มีเยอะนะครับมีเยอะครับจะได้ทยอยปล่อยแต่รูปที่แบบเราดูดีสุดครับดูหล่อสุดตาเราครับผมแต่แมวก็ชอบลงแบบ9รูปอย่างเงี้ยครับก็ลงสลับกันไปครับไม่มีอะไรพิเศษศิลปะไม่ค่อยลงหรอกครับเราก็ไม่ได้แบบติดอะไรมากด้วยอย่างเงี้ยไม่ติดมากไม่ติดมากไม่ติดมากก็ดีใจค่ะหนูว่าหนูถ่ายรูปดีด้วยถ่ายรูปสวยรูปไม่ค่ะเป็นรูปฟิล์มด้วยค่ะส่วนมากที่พี่แบร์ลงก็จะเป็นรูปฟิล์มที่ถ่ายไว้ทีนี้จะลงรูปบ้างนะคะนี้ไม่หนูเล่นได้ตลอดค่ะเพราะหนูไม่ได้ไลค์เกินหนูไม่ได้ลบหรอกปีนี้ลูกคู่จะมีงานคู่กันได้เห็นวาเลนไทน์อะไรอย่างนี้มีละครลายกินรีปีนี้ได้ชมแน่นอนครับผมครับตอนนี้ก็ทำงานกันทั้งนักแสดงทีมงานทุกคนครับผมก็เต็มที่กันหมดมีโปรเจกต์อะไรพิเศษร่วมกันไหมครับปีนี้ยังครับยังงานบุญละคะเนี่ยยังยังครับยังเดี๋ยวรออีกทีอ่ะแล้ววาเลนไทน์ไปไหนล่ะงานหรือยังทำงานค่ะทำงานถ่ายอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะจะมีอยู่หลอกก่อนไหมเดี๋ยวดูอีกทีผมไม่บอกหรอกพี่ผมบอกพี่ก็แบบว่าเก็บไว้ดีกว่าจะไปไอจีไหมคะไม่ฮะพี่เขาบอกว่าปีควรจะจับตาดูเพราะปีนี้เป็นปีแรกที่ใช้สถานะคนพิเศษอ๋ออืมไม่กดดันครับผมไม่มีอะไรต้องกดดันหรอกครับทุกอย่างก็ดีครับมีคำเรียกอื่นเปลี่ยนแทนไปไหมคะไม่มีหรอกครับอันนี้คำถามอ่ะล่าสุดเหมือนแบบว่าเพื่อนพี่หมากกับพี่มีนเหมือนแบบว่าเอ้ยกลับมาร่วมเฟรมกันได้แล้วจะได้เห็นโอกาสแกงล้มกลับมาไหมมียูเนียนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้จริงๆครับพวกเราทุกคนก็แฮปปี้ซึ่งกันและกันมาสักพักใหญ่แล้วค่ะก็ไม่มีอะไรหรอกเหมือนทุกคนโตกันหมดแล้วอะแล้วเพื่อนน้องก็น้อยเพราะฉะนั้นทุกคนเป็นเพื่อนน้องหมดเป็นเรื่องที่น่ายินดีซะอีกนะเราก็แบบว่าไม่อยู่ไม่ได้ไกลกันนะครับทุกคนในวงการก็อยู่กันแค่นี้ครับเห็นหน้าเห็นตากันหลายอย่างพอเรารู้จักให้อภัยกันมันก็เป็นเรื่องที่ดีดีเราก็ดีใจเจอหน้ากันเราก็แฮปปี้กันหมดอยู่แล้วครับช่วงนี้ได้เจอกันบ่อยเพราะคนแต่งงานกันบ่อยเหมือนมันก็มีงานได้ไปเจอกันเพื่อนร่วมแก๊งเห็นภาพที่มันชัดเจนขึ้นออกสื่ออย่างเงี้ยสบายใจมากสบายใจจริงๆพวกเราก็สบายใจมานานมากแล้วก็ไม่มีอะไรค่ะเขาก็แฮปปี้กันทุกคนแฮปปี้หมดเลยค่ะเฟรนด์ชิพดีมากๆค่ะทุกคนเลยค่ะรักษาสุขภาพกันเยอะนะครับคุณด้วยครับคุณเยอะ